คอนเวทีเดือนหน้าได้ชมแน่ๆนะคะแนวพิศวาสฆาตกรรมค่ะเรื่องรอยรักรอยฆาตกรรมฆ่าผัวให้ตายดีกว่าจะยอมไม่ทันได้ไหมใช่ไหมแค่ตัวอย่างบางส่วนในวันแถลงข่าวก็เร้าอารมณ์แล้วค่ะสำหรับละครเวทีแนวพิศวาสฆาตกรรมเรื่องรอยรักรอยฆาตกรรมผลงานล่าสุดจากค่าย Dreambox ที่ได้ดารานักร้องดังซึ่งทุกคนเคยผ่านการแสดงละครเวทีมาแล้วทั้งนุ่นศิรพันธ์อันวิทยาโรส KPN โอ๊ตวรวุฒิเพชรกรุณพลแท็บบี้ AF และนักแสดงมากฝีมือรวมทั้งหนึ่งในนักแสดงสำคัญบุ๋มรัญญามาร่วมแสดงค่ะโดยรอยรักรอยฆาตกรรมเป็นเรื่องราวของคาโรลีนที่ถูกจำคุกในข้อหาฆาตกรรมสามีตัวเองเมื่อ16ปีที่แล้วได้เขียนจดหมายไปหาคาร่าลูกของเธอก่อนที่จะตายว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์คาร่าจึงกลับมาสืบหาความจริงที่สำคัญรอยรักรอยฆาตกรรมสร้างจากบทละครเรื่อง Go Back for Murder ประพันธ์โดยอากาธาคริสตี้นักเขียนหญิงที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งนวนิยายอาชญากรรมและได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊กว่าเป็นนักเขียนที่มียอดขายหนังสือมากที่สุดในโลกโดยได้สุวรรณดีจากกลาวรวุฒิที่เคยฝากฝีมือมาแล้วในละครเวทีเช่นถึงทึกคู่กรรมแม่นาคมารับหน้าที่ผู้กำกับการแสดงค่ะซึ่งเหล่านักแสดงที่ตอนนี้ซักซ้อมไปได้ 70% แล้วรับประกันความซับซ้อนซ่อนเงื่อนโดยเฉพาะสาวนุ่นที่เป็นแฟนของอากาธาคริสตี้ค่ะแล้วละครเวทีเรื่องนี้ค่ะทุกคนมีพิรุธหมดทุกคนมีปมหมดทุกคนมีเหตุที่จะแบบฆ่าผู้ชายหล่อๆเพียงคนเดียวของเราเนี่ยให้ตายดับดิ้นไปดังนั้นความสนุกคือเวลาที่คนดูอะค่ะจะแบบเหมือนจับพิรุธไปด้วยอันนี้คือเสน่ห์ที่ไม่ใช่ดูแล้วผ่านไม่ใช่ดูแล้วเอนเตอร์เทนอย่างเดียวแต่มันเหมือนฝึกแบบฝึกสมองใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรไปค้นหาความจริงกันได้ในละครเวทีรอยรักรอยฆาตกรรมเปิดทำการแสดงในวันที่5ถึงวันที่7และวันที่12ถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ที่โรงละคร M Theater ค่ะสายฝนชีช้างรายงานใครล่ะที่เป็นคนฆ่าเคป๊อปนะคะก็ยังคงมีละครเวทีมาฝากเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจ้าครับสวัสดี